สารยาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารยาสาระความรู้เรื่องยาและสุขภาพในภาษาชาวบ้านโดยเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานีผมเภสัชกรทวีสิทธิ์วีระวัฒนชัยครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ติวรานีสายสุดค่ะนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะครับวันนี้เราก็เป็นมีนักศึกษานะครับมาร่วมออกอากาศนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของเรานี่แหละครับที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้สื่อสารกับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเรื่องการฝึกการสื่อสารในช่วงแรกช่วงหมอยาหามาเล่าเนี่ยบีเตรียมอะไรมาคุยกับท่านผู้ชมครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเตรียมเรื่องเกี่ยวกับHIV ค่ะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะอะไรทำให้คิดถึงเตรียมหัวข้อนี้ครับก็จากการที่ได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลนะคะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะถูกมองไม่ดีค่ะบอกถูกมองว่าเป็นเอชติดเชื้อติดเอชอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเข้าใจผิดของเขาเราก็เลยอยากจะให้เขาเข้าใจว่า HIV กับเอชเนี่ยคนละอันกันและผู้ป่วยที่เป็นที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ค่ะครับก็จะมี2ประเด็นที่มีประเด็นให้มองอย่างนี้นะครับคือ1แหละนักศึกษาเองอยากจะมองว่าเฮ้ยมีคนไข้ HIV เนาะนะครับเขามีชีวิตอยู่ในสังคมเราจริงๆน่าจะมีความเข้าใจต่อกันมากกว่านี้ทั้งตัวคนไข้เองที่เข้าใจต่อโรคเขาเองแล้วก็สังคมเข้าใจต่อเขายังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยเรามีแผนก HIV ขึ้นมาเลยนะแสดงว่ามันมีจำนวนประชากรคนไข้เนี่ยเยอะมากเยอะขึ้นมาการที่เราจะตั้งแผนกอะไรเช่นตาหูคอจมูกมันก็ต้องมีคนไข้เยอะพอสมควรแผนกเบาหวานก็เป็นแผนกหนึ่งเดี๋ยวนี้ HIV ก็มีศักดิ์ศรีขึ้นมาเป็นแผนกขึ้นมา1แผนกก็พูดง่ายๆว่าในสังคมเราจริงๆเนี่ยมีการติดเชื้ออย่างเงี้ยจำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเราต้องทำความเข้าใจต่อกันในเรื่องการอยู่ด้วยกันมีอะไรจะขยายเพิ่มเติมก่อนที่เราจะเข้าช่วงที่2มั้ยครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของ HIV กับ AIDS เนี่ยจะเป็นคนละคำกันคนละความหมายกันค่ะ HIV นะคะจะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า CD4 ในร่างกายเราปกติเนี่ยนะคะร่างกายเราจะมีทหารที่คอยปกป้องคุ้มกันเราจากการติดเชื้อต่างๆที่ชื่อว่า CD4 ค่ะแต่เจ้า HIV ตัวนี้ละค่ะเมื่อติดเชื้อมาเนี่ยนะคะมันจะมาทำลายทหารของเราค่ะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยลดต่ำลงค่ะแต่เอดเนี่ยนะคะจะเป็นระยะหนึ่งของการติดเชื้อ HIV หลังจากที่เราได้หลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อ HIV มาแล้วค่ะHIV เนี่ยทำลายทหารของเราแล้วจนถึงระยะหนึ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนขึ้นมาค่ะเป็นการเรียกว่าติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะจะทำให้ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ซึ่งโรคเอดส์นะคะก็อย่างเช่นการติดเชื้อราที่สมองหรือว่าการติดเชื้อที่ปอดรวมไปถึงการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารด้วยค่ะทีนี้ก็คือกำลังเล่าให้ฟังนะครับว่าดังนั้นเนี่ยคนที่ติด HIV ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเอดส์นะครับแม้จะเป็นถนนบนหนทางเดียวกันก็ตามแล้วเราก็ถ้าเราทำความเข้าใจกันซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าเนี่ยทำความเข้าใจเราจะเข้าใจเขามากขึ้นและอยู่ร่วมกับเขาได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่2ครับสารยาช่วงเปิดตำรายาครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่อง HIV กับ AIDS นะครับซึ่งเราได้เกริ่นไปแล้วครับว่า HIV กับ AIDS เนี่ยเป็นคำใกล้เคียงกันก็จริงแต่ไม่ใช่คำเดียวกันนะครับแล้วเราก็อยากจะคุยให้ฟังถึง2เรื่องคือ1ในมิติของเรื่องการใช้ยาในฐานะที่เราเป็นเภสัชกรนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือในมิติของผู้ป่วยว่าป่วยเองเนี่ยจะอยู่ในสังคมยังไงสังคมควรจะปฏิบัติกับเขายังไงนะครับซึ่งเราก็เกริ่นกันในตอนต้นแล้วล่ะครับว่าจำนวนคนไข้ HIV ทุกวันเนี่ยเยอะมากขึ้นจริงๆเหตุผลที่เยอะขึ้นเนี่ยมันติดต่อกันยังไงครับค่ะ HIV เนี่ยนะคะจะมีวิธีมีทางการติดต่อ5ทางหลักนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการติดต่อโดยใช้เข็มร่วมกันค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดแล้วเป็นสารเสพติดชนิดเข็มอะค่ะที่ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำค่ะวิธีที่3นะคะก็คือเป็นทางการให้เลือดค่ะลำดับที่4นะคะก็คือเป็นวิธีการติดต่อจากแม่สู่ลูกค่ะทั้งติดต่อทางโรคหรือว่าลูกสำลักเลือดจากแม่หรือว่าลูกเนี่ยรับนมจากแม่ค่ะและวิธีที่5นะคะเป็นการติดต่อจากผู้ที่ติดเชื้อมาสู่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะอาจจะเป็นเข็มตำหรือว่าอุบัติเหตุที่จะต้องไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อค่ะครับ
เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับเลือดทั้งหมดนะครับ คือบางคนบอกว่าเพศสัมพันธ์เกี่ยวอะไรกับเลือดสารคัดหลั่งกับเลือดเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเรานับสารคัดหลั่งกับเลือดเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าการที่เราร่วมเลือดกับใครเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยง่ายนักนะครับการกินข้าวด้วยกันเนี่ยไม่นับเป็นการร่วมเลือดนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไม่ถือครับดังนั้นจะจับมือจูงมืออะไรกันอย่างเงี้ยกอดกันอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยจะบอกว่า HIV ไม่ได้ติดง่ายนะครับซึ่งถ้าเราไล่มาแต่ละอย่างเนี่ยเราก็อยู่ในขอบเขตที่ป้องกันได้ยกตัวอย่างอย่างการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยการใช้ถุงยางอนามัยก็จะสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับในกรณีที่มีคู่สมรสที่เป็น HIV จริงๆเลยนะครับถ้าเขากินยาจนสามารถควบคุมระดับเชื้อได้การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็เรียกว่าปลอดภัยแทบ 100% นะครับดังนั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนปกตินะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการให้เลือดนะครับการให้เลือดจริงๆเนี่ยหน่วยงานที่เป็นธนาคารเลือดเองก็จะมีความเข้มงวดในการดูแลนะครับก็จะมีการคัดกรองไม่ว่าตั้งแต่ขั้นตอนสอบประวัติการเอาเลือดไปตรวจสอบก่อนที่จะเอามาให้ผู้ป่วยนะครับอย่างกรณีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงว่าลูกอยู่ในท้องแม่นะครับรับอาหารรับอะไรผ่านทางลูกนะครับก็คือเลือดเนี่ยถ่ายทอดสู่ลูกก็ทำให้ติดเชื้อแต่ประเทศเราเองก็เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้ด้วยการให้แม่กินยาค่ะแล้วคือมีการตรวจตอนตั้งครรภ์นะคะตรวจหาเชื้อ HIV ซึ่งถ้าหากพบว่ามีเชื้อ HIV ก็จะให้แม่กินยารับยาต้านไวรัสค่ะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะสามารถทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยปลอดภัยไม่ติดเชื้อได้นะครับส่วนเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์ถูกเข็มตำนะครับจากเลือดจากผู้ป่วยกระเด็นใส่นะครับบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องไกลตัวมองว่าเอ๊ะทำไมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่รู้จักระวังตัวนะครับผมเล่านิดนึงครับว่ามีหมอที่รู้จักไล่ๆแล้วจริงๆเป็นญาติเลยนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนี่แหละต้องดูแลคนไข้ตอนดึกนะครับคนไข้เมาอาราวาชกหมอแล้วก็เลือดกระเด็นถูกนะครับแล้วก็คนไข้เป็น HIV นะครับดังนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะต้องกินยานะครับซึ่งการกินยาเนี่ยบางคนก็บอกว่าแค่เอายากินเนี่ยจะลำบากอะไรนักหนาไม่ครับเวลาเรากินยา HIV เราจะรู้ว่าโคตรทรมานนะครับคลื่นไส้อาเจียนชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นสุขอะไรหรอกและที่สำคัญคือน้องหมอคนนี้เนี่ยแพ้ยาด้วยนะครับค่าฟังก์ชันตับเพิ่มก็ต้องปรับสูตรยากันนะครับนี่คืออยากจะบอกว่าอันนี้ถือโอกาสเป็นเรื่องบ่นนะครับว่าจริงๆหลายๆครั้งที่ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการทางการแพทย์แล้วบ่นเรื่องไม่พอใจเนี่ยอยากให้เห็นว่าเวลาที่เราอยู่เบื้องหลังเราต้องเจอเรื่องที่มันใช้คำว่าบัดซบขนาดไหนทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องนะครับอันนี้ฝากเอาไว้เป็นเรื่องบ่นเฉยๆส่วนหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้สมมติว่าเราเข้าใจละมันติดต่อกัน5ทางนะครับเราเองเกี่ยวพันกับมันน้อยแต่ถ้าพลาดทางขึ้นมาได้ไปสัมผัสอย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะหลังจากที่เราสัมผัสกับเชื้อแล้วนะคะให้รีบไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลนะคะจะมีสูตรยาที่ชื่อว่าPEP ค่ะ PEP เป็น Post Exposure Prophylaxis ค่ะเป็นสูตรยาที่ประกอบด้วยยา3ตัวโดยยานี้นะคะควรจะกินหลังจากที่ได้รับเชื้อมาประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือถ้าเลทเนี่ยนะคะไม่ควรจะเกิน72ชั่วโมงค่ะและจะต้องกินยาต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์ค่ะทั้งนี้นะคะก็จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยค่ะมีอันนึงที่เราเหมือนตกหล่นไปคือมันไม่เข้าแคตตากรีไหนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการข่มขืนมีการลวนลามทางเพศที่ไม่เปิดเผยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอยู่ในข่ายนี้ด้วยที่จะต้องกินยาภายใน 1-2 ชั่วโมงและไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งณวันนี้เราเองก็ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่ทำยังไงถึงจะปกป้องคนเหล่านี้ได้นะครับที่ผู้หญิงที่เคราะห์ร้ายถูกข่มขืนแล้วยังอาจจะต้องติดเชื้อ HIV นะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกถึงแหล่งที่จะใช้ตรวจหรืออะไรต่างๆด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับเรายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรา expose ต่อเชื้อคำว่า expose ต่อเชื้อคือสัมผัสเชื้อแหละครับไม่ว่าจะเป็นถุงยางอนามัยแตกถูกข่มขืนถูกเข็มทิ่มตำอย่างเงี้ยเราตรวจยังไงตรวจได้ที่ไหนเอาแบบเร็วๆสั้นๆเลยครับค่ะ
ดยปกตินะคะจะคิดว่าต้องรอให้ถึง3เดือนก่อนนะคะถึงจะตรวจได้นั่นคือตำราอดีตค่ะแต่ปัจจุบันนะคะหลังจากที่รับเชื้อมาประมาณ7วันเราสามารถตรวจได้ค่ะโดยวิธีที่ชื่อว่า NAT ค่ะจะเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อค่ะการตรวจนะคะก็สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลหรือว่าตรวจได้ที่คลินิกนิรนามของสภากาชาดไทยค่ะเวลาบอกโรงพยาบาลทุกคนอาจจะพอนึกออกนะครับคำว่าคลินิกนิรนามเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในศูนย์แพทย์ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์แพทย์ท่าวังหินศูนย์แพทย์วัดใต้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เขารับตรวจนะครับคำว่านิรนามในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปในฐานะคนนิรนามไม่ปรากฏชื่อไม่ปรากฏอะไรเรานะครับจะไม่ถูกบันทึกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำเพื่อลดการแพร่กระจายนะครับพูดง่ายๆว่าสมมติว่าเราไปมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันมาแล้วเกิดไม่สบายใจ7วันปั๊บเราไปตามที่คลินิกเนี่ยแล้วขอตรวจเนี่ยเขาจะบริการตรวจให้เราซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะฟรีหรือถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายก็จะน้อยมากนะครับถ้ากังวลใจบางคนอาจจะขอข้ามเขตข้ามจังหวัดขับรถข้ามไปยโสธรศรีสะเกษขอตรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราบริการให้อย่างนี้นะครับทวนอีกครั้งนึงนะครับถ้าไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาลกลัวว่าเดินผ่านมีคนเห็นคนทักไปที่ศูนย์แพทย์ชุมชนนะครับซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยค่าบริการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะฟรีเลยถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายก็จะน้อยมากนะครับอยากให้ดูแลกันในทําความเข้าใจกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะคุยกันถึงว่าแล้วคนไข้จะต้องปฏิบัติตัวยังไงอยู่กันยังไงครับเดี๋ยวพบกันครับค่ะสารยาช่วงใช้มาหมอยาตอบครับก็จะเป็นช่วงที่เราตอบคำถามนะครับเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะสงสัยว่าเวลาเราเป็นสมมติว่าเรามีคนไข้หรือมีญาติที่เขาเป็น HIV หรือคนรู้จักอย่างเงี้ยเขาเองเนี่ยควรจะต้องทำตัวยังไงเราเองต้องทำตัวยังไงค่ะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยควรจะต้องทำใจให้เข้มแข็งก่อนค่ะแล้วตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะไปรับยามารับประทานนะคะซึ่งยาตัวนี้นะคะผู้ป่วยเนี่ยจะต้องกินอย่างสม่ำเสมอให้ต่อเนื่องแล้วก็ตรงเวลาที่พูดอย่างนี้นะคะก็เพราะว่ายาที่มีทุกขนาน ที่เรามีเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้เพียงแต่ไปกดไม่ให้เชื้อมันโตค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็ตรงเวลานี่แหละค่ะในการรับประทานยาถ้าเรากินยาไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องหรือว่ากินยาเลทเนี่ยนะคะเชื้อจะอาศัยตรงนี้อาศัยจังหวะนี้นะคะโตขึ้นมาแล้วก็มาทำลายทหารของร่างกายเราหรือว่ามาทำลาย CD4 ของร่างกายเราได้ค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดร่างกายเราเนี่ยเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือว่าเกิดภาวะเอดส์ได้ค่ะครับบางคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยก็ทำไมเรารู้จัก HIV มาตั้ง20กว่าปี30ปีแล้วทำไมเราไม่เก่งขนาดคิดยาที่ฆ่ามันได้คือต้องอธิบายเร็วๆอย่างนี้นิดนึงนะครับคือไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกนะครับไวรัสเป็นอนุภาคชีวิตมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยตัวมันเองมันไม่เคยปรากฏตัวมันไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในกระแสเลือดเราเท่านั้นมันเกาะเข้าไปที่เม็ดเลือดเรานะครับซึ่งแต่ละไวรัสก็จะเจาะจงต่อเซลล์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันในที่นี้ HIV เจาะจงต่อ CD4 CD4 ก็คือเม็ดเลือดขาวของเราเองมันก็เจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาวของเราแล้วมันเข้าให้เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยเป็นที่ผลิตตัวมันเองออกมาใหม่นะครับดังนั้นเราจึงไม่เคยเห็นไวรัสไม่เคยเห็นโรงงานจริงๆของมันยาที่เข้าไปเนี่ยเรามองเห็น CD4 เราก็รับรู้ว่าเป็นตัวเราเองเราก็เลยไม่ทำลายไงครับดังนั้นเราทำได้ก็คือฆ่าไวรัสที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแต่โรงงานใหญ่ของมันก็คือเม็ดเลือดเราเองเราก็ไม่รู้จะทำยังไงจนวันนี้เราก็ยังไม่ค้นพบวิธีที่ทำยังไงเราถึงจะทำลายแหล่งมันได้นะครับยาต้านไวรัสต่างๆก็จะทำยังไงให้เซลล์ไวรัสเนี่ยไม่เกาะต่อตัวไวรัสเองไม่เกาะต่อเซลล์ชนิดนี้อะไรประมาณนี้เราก็จะออกวิธีอะไรอย่างไรจนวันนี้เราก็เลยยังไม่ชนะมันนะครับอันนี้อธิบายแบบดูซับซ้อนนิดนึงแต่ความหมายก็คือว่าเนี่ยวิธีคิดคือไวรัสมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราทำลายเนี่ยมันซ่อนอยู่ในตัวเราเองก็ไม่รู้จะเอาตัวเราเองเป็นกำบังก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยคนไข้จำเป็นต้องไปรับการรักษาต้องรอมีอาการก่อนหรือเปล่าหรือไปรักษาก็ควรจะรับการรักษาอย่างหลังจากทันทีหลังจากที่ทราบผลนะคะคือคนอย่างแรกเนี่ยคนไข้จะต้องมีความร่วมให้ความร่วมมือในการฉายยาก่อนค่ะคนไข้ก็ถ้าให้ความร่วมมือในการใช้ยาแล้วก็เข้ารับการรักษาได้เลยค่ะครับคือจะบอกว่าอย่างนี้ครับการที่เราเข้ารับการรักษาเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราอย่างเดียวเพื่อลดการที่เราจะแพร่เชื้อต่อคนในครอบครัว
ในเชิงอื่นๆหรือคนอื่นๆรอบตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือว่าคนที่เป็น HIV ปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนนานเทียบเท่าคนปกตินะครับวันก่อนคุยกับเพื่อนที่เป็นหมอก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคน HIV นะเป็นความดันโลหิตสูงเป็นไขมันในเลือดสูงเราถามว่าแปลว่าอะไรวะแปลว่ามันอายุยาวขึ้นไงแต่พอที่จะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยเหลืออะไรประมาณนี้นั่นคือเขามีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกติแล้วนะครับแล้วทีนี้อ่ะก็เลยถามว่าแล้วพฤติกรรมอะไรบ้างที่ชาวบ้านกังวลอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกค่ะก็อย่างเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะการใช้ชีวิตร่วมกับเขาจับมือถือแขนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นการช่วยชีวิตที่ทางปากอะค่ะอย่างเช่นเป่าปากใช่ค่ะก็ไม่ติดไม่ติดค่ะเพราะว่าอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วคือเชื้อเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ทางไม่ได้อยู่ที่น้ำลายค่ะครับก็ดังนั้นเนี่ยแล้วยุงกัดเราอยู่บ้านเดียวกันยุงมันกัดเราติดไหมไม่ติดค่ะเอามันเอาเลือดจากคนนั้นมาคนนี้คือหลังจากที่ยุงกัดแล้วนะคะยุงเนี่ยก็จะดูดเลือดไปที่กระเพาะค่ะและเมื่อยุงไปกัดอีกคนนึงเนี่ยเลือดของยุงที่อยู่กระเพาะเนี่ยไม่สามารถพ่นออกมาที่ตัวอีกคนนึงได้ค่ะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะครับเราสามารถโดนยุงกัดร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยได้อะไรประมาณนี้นะครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีชีวิตอยู่กับเขาได้อย่างปกติเลยยกเว้นว่ากิจกรรมต่างๆที่จะมีเลือดติดยกตัวอย่างเช่นใช้แปรงสีฟันร่วมกันใช้มีดโกนหนวดร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรซึ่งกับใครมันก็ไม่ควรอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไม่กับใครมันก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับการจูบเนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นการแลกลิ้นนัวเนียจนกระทั่งเกิดแผลเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นหอมแก้มได้อยู่ด้วยกันได้จับมือถือแขนอะไรได้อยู่ด้วยกันเหมือนปกติได้และรวมถึงถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาที่เขาคุมยากินยาที่คุมปริมาณไวรัสได้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยกับคนรอบข้างมากขึ้นแล้วก็เพิ่มอายุของตัวเขาเองให้ยาวนานขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนไข้ HIV กับเอดไม่เหมือนกันเอดคือการกำเริบการทรุดหนักของคนที่เป็น HIV แล้วนะครับอยากทำความเข้าใจกันตรงนี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสารยาก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ